สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอพรทิพย์คาใจผลแอลกอฮอล์แตงโม93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จากประเด็นการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาแม้จะครบ1เดือนแล้วแต่คดีของเธอก็ยังไม่ชัดเจนเพราะสังคมยังสงสัยว่าแท้จริงแล้วเหตุการณ์บนเรือนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่และบาดแผลบนร่างกายขนาดใหญ่ที่ขาขวามาได้เช่นไรอะไรเป็นเหตุให้เสียชีวิตฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุล่าสุดข่าวช่อง3เปิดเผยว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ระบุว่าแตงโมนิดามีผลปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบในลูกตา93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในขณะที่อีก5คนบนเรือไม่ยอมตรวจแอลกอฮอล์ในวันเกิดเหตุแต่มาตรวจภายหลังซึ่งมันไม่แฟร์กับคนตายทำไมวันนั้นไม่ตรวจทันทีมีการให้ข่าวว่าไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เจอแก้วไม่เจอขวดไวน์แสดงให้เห็นว่าพยานหลักฐานถูกทำลายบาดแผลที่ขาด้านหลังของแตงโมมีลักษณะเฉพาะเกือบ20รอยอยากจำลองว่าตรงกับวัตถุอะไรไม่ขอลงรายละเอียดแต่รู้มีอะไรบางอย่างที่ไม่ไปด้วยกันมีสัญญาณอะไรบางอย่างคือมีการแทรกแซงโดยการที่คนบนเรือหายไปรวมตัวกันแล้วกลับมาให้ข้อมูลเรือไม่ได้เป็นวัตถุพยานคนไม่เป็นหลักฐานอ้างว่ายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหามันแปลกการสั่งย้ายที่ชนสูตรทำให้สังคมไม่ไว้วางใจว่าแตงโมจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่ศพไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่การรวบรวมพยานหลักฐานคดีนี้มีการปล่อยให้เรือหลุดออกจากห่วงโซ่วัตถุพยานทำให้ไม่ได้เก็บหลักฐานจากคนบนเรือโดยทันทีมาเก็บภายหลังซึ่งเอามาใช้ในทางคดีไม่ได้คดีไม่ตรงตั้งแต่เริ่มต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ